นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักลงทุนทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนครับวันนี้เราเจอกันอังคาร11ตุลาคม2565นะครับผมตั๋วสุทธิวัฒน์พร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตานะครับเหลือวันเทรดในวันทำการอีก2วันเท่านั้นสำหรับบ้านเรานะคะเพราะว่าจะหยุดวันพฤหัสกับศุกร์แต่ว่าที่ยังจับตากันไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อที่จะออกมา13ตุลาคมนี้เนี่ยแหละค่ะในฝั่งของสหรัฐรวมถึงหลายธนาคารนะคะ4แห่งธนาคารใหญ่ๆเนี่ยทางฝั่งสหรัฐเองที่จะเผยผลประกอบการ Q3 ภายในวันศุกร์นี้ด้วยใช่นะครับแล้วก็มีผลการเมืองงานของบริษัทจดทะเบียนนะครับที่จะออกมาในสัปดาห์นี้กันด้วยนะครับเริ่มจากแบงค์เล็กกันก่อนเนี่ยนะครับวันนี้จะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีเชิญคุณผู้ชมและเปลี่ยนความเห็นผ่านทาง Facebook Live ของสำนักข่าวไทยเราแชร์ผ่านเซตโซเชียลมีเดียด้วยนะครับถ้าใครอยากติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่างๆติดตามได้ผ่านทาง settrade.com รวมทั้ง settrade club ครับค่ะก็นอกจากนี้นะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของค่าเงินบาทเดี๋ยวถามนักวิเคราะห์กันด้วยเพราะว่าตอนนี้อ่อนค่าเนี่ยไปทะลุ38บาทแล้วใช่เป็นการอ่อนค่าทะลุ38บาทอีกครั้งค่อนข้างผันผวนนะครับย้อนไปดูฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนนะครับฝั่งของดาวโจนส์ครับลดลงไป 93.91 จุดนะครับS&P 500ลงไป 27.27 จุด Nasdaq ลงไป 110.30 จุดนะครับปรับตัวลงตั้งแต่ 0.3% ไปจนถึง 1% กว่าๆนะครับอย่าง Nasdaq ณระดับปัจจุบัน 1,500 กว่านี้ครับเป็นระดับที่ปิดต่ำที่สุดนับตั้งแต่ในรอบกว่า2ปีเลยนะครับนักลงทุนเนี่ยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดแล้วก็การที่รัฐบาลสหรัฐออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับจีนนะครับล่าสุดมีการประสานเสียงกันทั้งผู้ในการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกนะครับรวมไปถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ JP Morgan Chase เตือนว่าเศรษฐกิจโลกมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเจอกับภาวะถดถอยในปีหน้านะครับขณะที่เงินเฟ้อยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจหลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารโจมตียูเครนในเดือนกุมภาพันธ์และ IMF จะเน้นย้ำในการประชุมสัปดาห์นี้ให้บรรดาแบงก์ชาติต่างๆนะครับยังคงใช้ความพยายามในการสกัดเงินเฟ้อต่อไปแม้ว่าการดำเนินการนั้นจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจครับวันนี้ IMF จะเปิดเผยรายงานที่สำคัญต่อการลงทุนก็คือรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลก World Economic Outlook นะครับคาดว่าจะมีการปรับลดตัวเลขการคาดการณ์จากที่กรกฎาคม IMF มีการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจตัวของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับในปี2565และปี2566สู่ 3.2% และ 2.9% ตามลำดับนะครับหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปก็ร่วงลงอย่างหนักนะครับโดยดัชนีหุ้นเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดหุ้นฟิลาเดลเฟียร่วงลง 3.5%หลังจากที่คณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาตรการควบคุมการส่งออกชิปให้กับทางจีนนะครับเพื่อที่จะจำกัดขีดความสามารถของจีนในการเข้าถึงชิประดับไฮเอนด์ซึ่งจีนอาจจะใช้ในการผลิตบรรดายุทโธปกรณ์ทางทหารที่ล้ำสมัยนะครับส่วนฝ้าของจีนเองก็ไฟเขียวครับเปิดกองทุนเพื่อการลงทุนในกลุ่มผู้ผลิตชิปเกาหลีครับอนุมัติให้บริษัทหัวไช่ไพบริดจ์แมเนจเมนต์โคเปิดกองทุนรวมหรือ ETF นะครับเพื่อการลงทุนในกลุ่มผู้ผลิตชิปจีนและเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนะครับกองทุนรวมนี้นะครับจะได้รับประโยชน์จากการที่จีนนั้นเร่งที่จะก้าวสู่การไปพึ่งพาตัวเองทางเทคโนโลยีนะครับส่วนรัฐบาลเกาหลีใต้ก็ระบุว่าการผลิตชิปในจีนของทั้ง Samsung แล้วก็ SK Hynix นั้นจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญจากการเคลื่อนไหวของสหรัฐนะครับนักทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CPI เดือนกันยายนของทางสหรัฐในวันพฤหัสบดีนี้นะครับก็คาดว่าดัชนี CPI จะปรับตัวขึ้น 8.1% จาก 8.3% ในเดือนสิงหาคมแล้วก็ดัชนี CPI พื้นฐานนะครับซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณ 6.5 จาก 6.3 ในเดือนสิงหาคมครับค่ะเงินเฟ้อสหรัฐวันพฤหัสแล้วก็เงินเฟ้อจีนก็ทราบผลวันศุกร์ด้วยนะคะส่วนฝั่งตลาดหุ้นยุโรปค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้ก็ยังคงปิดลบนะคะกังวลหลายเรื่องเลยนะคะทั้งสถานการณ์สงครามรัสเซียยูเครนที่ยังคงยืดเยื้อแล้วก็มีความรุนแรงขึ้นด้วยรวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจค่ะที่น่าจะเข้าสู่ภาวะถดถอยปัจจัยนี้นะคะทำให้ตลาดหุ้นยุโรปเองค่ะปิดลดลงเป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วนะคะ
สำหรับฟุตซี่ร้อยนะคะลบไป 31.78 จุดดัคเยอรมนีลบ 0.06 จุดแล้วก็ CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 26.39 จุดนะคะรัสเซียเนี่ยเปิดฉากโจมตีทางอากาศนะคะเป็นวงกว้างมากที่สุดนะตั้งแต่เริ่มสงครามยูเครนโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียบอกว่าเป็นการแก้แค้นเหตุระเบิดสะพานไครเมียค่ะแล้วก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่างๆที่จะกระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจด้วยนักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการไตรมาส3ในสัปดาห์นี้นะคะที่ธนาคารกลางรายใหญ่เนี่ยน่าจะทยอยประกาศออกมาเพื่อประเมินผลกระทบของแรงกดดันด้านราคาแล้วก็แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่ะหุ้นกลุ่มผลิตชิปของยุโรปร่วงลงหลังสหรัฐออกมาตรการคุมการส่งออกชิปให้กับจีนหุ้นในกลุ่มสินค้าหรูหราซึ่งพึ่งพาตลาดจีนไม่ว่าจะเป็นเบอร์เบอรี่หรือวิตตองแอร์เมสก็ร่วงไป 1-2% นะคะหลังจากยอดใช้จ่ายในช่วงวันหยุดของจีนร่วงลงไปแต่ว่าหุ้นเรโนปรับตัวขึ้น 2.4% สวนทางตลาดค่ะหลังเรโนของฝรั่งเศสและนิสสันของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ากำลังหารือการเกี่ยวกับอนาคตของการเป็นพันธมิตรระหว่างกันส่วนทางธนาคารกลางอังกฤษนะคะได้ประกาศยกระดับโครงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษฉุกเฉินหลังแผนเศรษฐกิจขนาดย่อมของรัฐมนตรีคลังอังกฤษทำให้ตลาดเกิดความวุ่นวายจนเสี่ยงวิกฤตการเงินนะคะ BOE ค่ะธนาคารกลางอังกฤษจะเพิ่มปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษต่อวันขึ้นอีก2เท่าจากเดิม 5,000 ล้านปอนด์เป็น 10,000 ล้านปอนด์และพยายามจะปิดโครงการให้ได้นะคะตามกำหนดที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้คือวันศุกร์นี้ค่ะ14เดือนนี้นะคะตุลาคมค่ะก็เรื่องนี้ก็ทำให้บอนด์ยีลด์ฝั่งอังกฤษเนี่ยขยับขึ้นนะคะบอนด์ยีลด์10ปีไปอยู่ที่ 4.455% ของเยอรมนีเองก็ขยับขึ้นเหมือนกันนะคะอยู่ที่ 2.34% ค่ะส่วนฝั่งของน้ำมันกันบ้างนะครับน้ำมันทั้ง WTI นะครับรวมทั้ง Brent เองต่างปรับตัวลดลงนะครับเช็คล่าสุด WTI ลงไปเหรียญ51เซนต์อันนี้เป็นณระดับเมื่อวานนะครับส่วน Brent เองก็ลงไปเหรียญ73เซนต์ฝั่งดูไบตามมา2เหรียญ23เซนต์นะครับภาพรวมพลังงานคือย่อตัวลงมานะครับถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนรวมทั้งเศรษฐกิจโลกที่เริ่มส่งสัญญาณถดถอยปัจจัยเหล่านี้กระทบต่อความต้องการการใช้น้ำมันนะครับผลสำรวจล่าสุดของไฉซินระบุว่าดัชนี PMI ภาพบริการเดือนกันยายนของจีนเนี่ยลดลงสู่ระดับ 49.3 จากระดับ55ในเดือนสิงหาคมดัชนี PMI ที่อยู่ต่ำกว่า50เนี่ยบ่งชี้ว่าภาคบริการอยู่ในภาวะหดตัวแล้วก็เป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนที่ภาคบริการของจีนนั้นหดตัวลงครับไปดูทองคำกันหน่อยนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเม็กซ์ยังคงได้รับแรงกดดันจากเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นแล้วก็เรื่องของการที่ BOE เพิ่มปริมาณซื้อพันธบัตรรัฐบาลอีก2เท่าด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะทองลงไป34ดอลลาร์10เซนต์ค่ะอยู่ที่ 1,675.2 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะลงไปประมาณ 1.99% นักลงทุนก็กลัวว่าเฟดจะเร่งขึ้นปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยด้วยนะคะดัชนีดอลลาร์ค่ะเพิ่มขึ้นมา 0.31% ไปแตะที่ระดับ 113.1450 เมื่อคืนนี้นะคะเช็คราคาทองในประเทศกันหน่อยนะคะราคาทองคำแท่งและทองรูปพรรณเช้านี้บ้านเราเนี่ยขยับลงไป150บาทค่ะทองคำแท่งขายออก 30,050 บาทและทองรูปพรรณขายออก 30,550 บาทค่ะส่วนค่าเงินบาทเปิดตลาดมาเช้านี้37บาท98สตางค์อ่อนค่าลงนะครับระดับวันก่อนเนี่ย37บาท92และเช็คล่าสุดตอนนี้ทะลุ38บาทไปแล้วนะครับ38บาท14สตางค์ด้วยกันปัจจัยที่กลับมากดดันเงินบาทนะครับนอกจากการแข่งข้าของดอลลาร์นะครับก็คือฟันโฟลว์ของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงเป็นขายสุทธิในสินทรัพย์ไทยนะครับทางกรุงไทยมองกรอบของเงินบาทวันนี้คาดว่าอยู่ที่37บาท85ถึง38บาท15สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับค่ะเปรียบเทียบปัจจัยบวกลบให้เห็นกันชัดๆนะคะว่าฝั่งไหนจะมีผลต่อทิศทางการลงทุนวันนี้กันบ้างค่ะปัจจัยบวกนะคะดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการท่องเที่ยวไตรมาส3ดีขึ้นเราคาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติจะมาเที่ยวไทยปีนี้นะคะ12ล้านคนแล้วก็ปีหน้าเนี่ยขยับเป็น30ถึง40ล้านคนส่วนรัฐมนตรีพาณิชย์ค่ะจะประชุมสภาอุตสาหกรรมนะคะในการขยายตลาดสินค้าไทยในซาอุก็ตั้งเป้าไว้ว่า1ปีมูลค่าของการขยายตลาดครั้งนี้จะอยู่ที่ 10,000 ล้านบาทนะคะปัจจัยลบหลายอย่างเลยค่ะกดดันหุ้นสหรัฐหุ้นยุโรปที่ปิดลบ IMF นะคะที่วันนี้ก็จะมีการพูดถึงเศรษฐกิจโลกแล้วก็เตือนภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยรวมถึงราคาน้ำมันกับทองคำที่ร่วงลงกังวลเศรษฐกิจถดถอยนี่ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดอยู่ค่ะครับย้อนมองตลาดหุ้นไทยเมื่อวานนี้นะครับด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ไม่ค่อยได้คึกคักนะครับ
53,000 กว่าล้านด้วยกันนะครับดัชนีลงไป9จุดนะฮะ 1,570 เป็นดัชนีณระดับเมื่อวานนะครับดูรายกลุ่มกันบ้างต่างชาติขายสุทธิ 3,400 กว่าล้านด้วยกันนะครับขณะที่กองทุนซื้อสุทธินะครับแล้วก็รายย่อยก็เข้าไปซื้อเยอะพอสมควรนะครับ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดมีทั้งปตท. CPO บ้านปูกลุ่มพลังงานมีทางเดลต้าที่ฟื้นขึ้นมานิดหน่อย4บาทนะครับขณะที่สผ.ก็ฟื้นขึ้นมา50ตังค์นะครับขณะที่กระทรวงการคลังกลต.สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลก็ร่วมกันลงนามข้อตกลงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระบบศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจนะครับเพื่อการยื่นคำขอและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-licensing พร้อมเปิดระบบให้บริการได้ภายในเดือนนี้นะครับขณะที่สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือว่าไทย BMA คาดการว่าไตรมาสที่4ปีนี้นะครับจะมีการออกหุ้นกู้ใหม่เนี่ยนะฮะหุ้นกู้ที่ออกใหม่เพิ่มเติมอีกไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านด้วยกันภาพรวมหุ้นกู้ปีนี้จะทุบสถิติออกไม่ต่ำกว่า 1.3 ล้านล้านบาทนะครับแต่จากสภาพเศรษฐกิจก็ทำให้หุ้นกู้ที่มีการผิดนัดชำระหนี้ที่เป็น default payment เนี่ยนะครับจนถึงวันที่10ตุลาคมมีอยู่ทั้งหมด7บริษัท16รุ่นมูลค่า 13,767.3 ล้านบาทด้วยกันนะครับส่วนบรรยากาศการลงทุนภาพรวมวันนี้จะเป็นยังไงโดยเฉพาะเหลือวันทำการอีกแค่2วันเท่านั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราคุยกับทางคุณทักษิณ ชาติเชิดศักดิ์นักกลยุทธ์จากทางบล.กสิกรไทยกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณทักษิณครับสวัสดีค่ะครับครับคุณทักษิณครับทิศทางการลงทุนเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้มีแรงเทขายกลุ่มโดเมสติกเพลย์นะฮะภาพแบบเมื่อวานนี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อในวันนี้ด้วยบรรยากาศการลงทุนที่ไม่ค่อยคึกคักไหมครับใช่ครับผมคิดว่าภาพเนี่ยจะคล้ายๆกับเมื่อวานนะครับเพราะถ้าเกิดมาดูเนี่ยหนึ่งเลยคือสัปดาห์นี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับเปิดแค่3วันทำการนะครับ อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าตลาดเนี่ยคง wait and see นะครับในส่วนของตัวเลขสำคัญนะครับซึ่งจะมีผลต่อในส่วนของตัว risky asset นะครับก็คือในส่วนของหนึ่งเลยก็คือวันนี้เนี่ยจะมีส่วนของตัว Fed Minute นะครับแล้วก็ตัวเลข PPI ของฝั่งสหรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตลาดก็คงรอดูนะครับว่าภาพของตัวเลขเนี่ยนะครับจะยังคงทรงตัวสูงกดไม่ลงหรือเปล่านะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือวันศุกร์นะครับช่วงที่บ้านเราปิดเนี่ยนะครับจะมีในส่วนของการรายงานเงินเฟ้อของอเมริกาครับซึ่งในเดือนที่จะประกาศเนี่ยเป็นของเดือนกันยายนครับซึ่งตลาดคาดว่าน่าจะอ่อนตัวลงนะครับแต่ยังกดไม่ลงซึ่งภาพตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในส่วนของบรรยากาศในส่วนของต่างประเทศเนี่ยนะครับปัจจัยคนนี้ตรงนี้เนี่ยจะเป็นยังเป็นส่วนกดดันในส่วนของการลงทุนนะครับรวมถึงในประเทศเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีเซกเตอร์อะไรใหม่นะครับช่วงนี้เป็นช่วงทีวีผลประกอบการนะครับซึ่งเซกเตอร์ที่ถูกกดลงมาอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยยังกลุ่มในส่วนของกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยนะครับที่มีแรงกดดันจากประเด็นเรื่องตัวธนาคารออมสินเนี่ยนะครับที่จะประกาศแผนธุรกิจเข้าในส่วนของตัวสินเชื่อ personal loan เนี่ยนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นเซนติเมนต์เชิงลบกับกลุ่มไฟแนนซ์นะครับซึ่งผมคิดว่าแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยผมคิดให้น้ำหนักในส่วนของต่างประเทศมากกว่าในประเทศครับทีนี้บ้านเราถ้าดูแล้วรายย่อยเนี่ยยังคงซื้อสุทธิอยู่นะคะต่อเนื่องเลยทีเดียวอาจจะในบางกลุ่มที่เขามองว่ายังเป็นโอกาสได้อย่างกลุ่มธนาคารแบบนี้ค่ะจริงๆมีคำแนะนำยังไงในช่วงเวลานี้ปรับกลยุทธ์ยังไงดีกลุ่มไหนที่ยังปลอดภัยอยู่บ้างคะถ้าผมคิดว่าในช่วงนี้นะครับอาจจะไม่ใช่ช่วงที่เราเข้าไปเทรดดิ้งเก็งกำไรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมาดูเนี่ยนะครับผมมองว่าภาพของความผันผวนเนี่ยจะยังมีอยู่นะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าในช่วงนี้เนี่ยหน้าหุ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะคือโลเทชันนะครับสำหรับกลุ่มเล่นนะครับโดยภาพรวมเนี่ยคือเซตนะครับภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่าคงไม่ทำนิวโลนะครับแต่ตัวที่จะเป็นปัจจัยหนุนนำให้หุ้นเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยยังไม่มีครับดังนั้นในกลยุทธ์การลงทุนผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะคือดัชนีที่ปรับฐานลงมาหรือหุ้นที่ปัจจัยพื้นฐานดีเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นจังหวะทยอยสะสมนะครับซึ่งกลุ่มที่เรามองเนี่ยจะมี3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ทิศทางกำไรไตรมาสที่3ไตรมาสที่4เนี่ยยังเติบโตนะอย่างเช่นกลุ่มส่งออกอาหารนะครับอย่างตัว TU Asian นะครับตัว Civic นะครับแล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยผมคิดว่าทีมในส่วนของจีนเปิดประเทศนะครับซึ่งเดี๋ยวช่วงวันที่16ตุลาเนี่ยนะครับวันเนี่ยนะครับจะมีการในส่วนของประชุมสมาชิกประชาชนจีนเนี่ยเราก็คาดหวังนะครับว่ามีโอกาสที่อาจจะเห็นการผ่อนคลายนโยบายซีโร่โควิดนะครับดังนั้นเนี่ยหุ้นที่ได้ประโยชน์จากจีนเปิดประเทศเนี่ยนะครับอย่างตัว SCGP นะครับตัว Dental นะครับตัวโรงพยาบาลเอกชัย EKHAOTAV เนี่ยผมคิดว่าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยยังไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นมานะครับยังมีอัพไซด์เมื่อเทียบกับ Risk to Reward นะครับแล้วก็
อีกกลุ่มนึงนะครับคือกลุ่มหุ้นดีเฟนซีฟนะครับในช่วงที่ตลาดผันผวนนะครับผมคิดว่าอย่างตัวเบมนะครับตัวแอดวานซ์ดีแทคเนี่ยนะครับก็จะเป็น3กลุ่มที่เราเลคคอมเมนต์ในช่วงนี้ครับครับขออนุญาตโฟกัสที่ AOT นิดนึงฮะเดี๋ยวช่วงเบรกที่2เราคุยกันเรื่องของ AOT ประเด็นเรื่องของการฟื้นนักท่องเที่ยวด้วยนะครับภาพของ AOT จริงๆลงทุนสามารถลงทุนได้ทั้งระยะกลางระยะยาวได้หรือเปล่านะ valuation ปัจจุบันนี้ยังถือว่าน่าเข้าไปสะสมมากน้อยขนาดไหนครับครับจริงๆต้องยอมรับนะครับว่าตัว AOT เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมานะครับตั้งแต่ต้นปีแล้วก็ขึ้นมาอยู่ในระดับก่อนเกิดโควิดแล้วนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือได้ว่า valuation เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะขึ้นมาค่อนข้างจะสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าภาพของในส่วนของการที่บ้านเราเนี่ยนะครับเดินหน้าเปิดประเทศนะครับรวมถึงในฝั่งของจีนเนี่ยนะครับที่มีโอกาสที่จะผ่อนคลายตัวนโยบายซีโร่โควิดตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยนะครับตัว AOT จะเป็นหนึ่งนะครับในตัวแรกเลยที่จะได้ประโยชน์จากภาพของการเปิดประเทศจากฝั่งของจีนรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับก็จริงๆก็เรายังมองว่าราคาหุ้นตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดปรับฐานลงมาย่อไม่หลุด70เนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นจังหวะทยอยสะสมนะครับเรายังมองบวกกับในส่วนของตัว AOT ครับค่ะครับแล้วครับวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณธกฤตครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือธกฤตจากทางบล.กสิกรไทยนะครับให้ไว้หลายตัวนะครับมีกลุ่ม Q3 Q4 ที่มีโอกาสเติบโตส่งออกอาหารมีอาเซียนนะฮะแล้วก็ฝั่งของที่ได้ประโยชน์จากจีนเองนะครับนอกจากสนามบิน OT แล้วก็ยังแนะนำตัว AAV นะครับแล้วก็มีโรงพยาบาลด้วยเอกชัยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะมาดูนะคะในการประกาศรายชื่อ170บริษัทจดทะเบียนหุ้นยั่งยืนในปีนี้กันนะคะทางคุณภากรปีตถวัชชัยค่ะกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดทำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI Thailand Sustainability Investment นะคะตั้งแต่ปี2558โดยมีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมและผ่านการประเมินเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในปีนี้มีบริษัทได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ถึง170บริษัทเพิ่มขึ้นจาก144บริษัทในปีที่ผ่านมาค่ะโดยมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม14ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น 72% เมื่อเทียบกับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทั้งหมดของเซตแล้วก็ MAI ณวันที่3ตุลาคม2565สะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนขณะเดียวกันผู้ร่วมตลาดทุกกลุ่มให้ความสำคัญกับเรื่องความยั่งยืนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนที่มีความตื่นตัวและลงทุนอย่างยั่งยืนโดยนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาลหรือ ESG มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนนะคะควบคู่ไปกับข้อมูลผลประกอบการทางการเงินนอกจากนี้ผู้ลงทุนสถาบันโดยเฉพาะกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้นำรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการพิจารณาคัดเลือกหุ้นที่จะลงทุนนักวิเคราะห์การลงทุนก็ยังนำปัจจัย ESG รวมถึงรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ไปใช้ในการวิเคราะห์และให้คำแนะนำแก่ผู้ลงทุนผ่านบทวิเคราะห์หลักทรัพย์อีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับเรื่องของข่าวปลอมแก๊งหลอกลงทุนกลับมาระบาดหนักกันอีกครั้งนะครับหลอกลวงประชาชนในหลากหลายรูปแบบก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแบบต่อเนื่องและล่าสุดเนี่ยพบว่ามีการแอบอ้างนำเอาชื่อแล้วก็ภาพนะครับของผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์นำไปสร้างเป็นแอคเคาท์ไลน์เพื่อที่จะพูดคุยชักชวนทำธุรกรรมทางการเงินนะครับซึ่งก็มีคนหลงเชื่อตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเหล่านี้หลายรายครับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ฝากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคนที่แอบอ้างใช้ชื่อตลาดหลักทรัพย์ภาพโลโก้ของตลาดหลักทรัพย์รวมถึงภาพของผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ไปทำการหลอกลวงหรือชักชวนลงทุนโดยอ้างบอกว่าให้ผลตอบแทนสูงนั้นตลาดหลักทรัพย์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับเพจหรือว่าโฆษณาชักชวนการลงทุนโดยที่อ้างบอกว่าให้ผลตอบแทนสูงตามบรรดาโซเชียลต่างๆเนี่ยนะครับถ้าใครพบเห็นหรือสงสัยติดต่อได้ที่Set Contact Center นะครับ02-009-9999นะครับส่วนท่านไหนที่สนใจจะลงทุนจริงๆมีเว็บไซต์ในการที่จะศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนนะครับ www.setinvestnow.com นะครับแล้วก็ตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่แนะนำการลงทุนผู้ประกอบธุรกิจหรือหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากก.ล.ต.นะครับได้ที่ www.sec.or.th หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน SEC Check First นั่นเองครับด้านก.ล.ต.ก็หารือร่วมกับทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DES ครับหารือแก้ไขปัญหาเรื่องของการหลอกลวงผ่านทางโซเชียลมีเดียตั้งคณะทำงานร่วมกันในการติดตามแล้วก็วางแผนวางแนวทางในการป้องกันและปราบปรามนะครับถ้าพบจะถูกดำเนินคดีปิดกั้นแอคเคาท์หรือว่าเว็บไซต์โดยทันทีเพื่อลดผลกระทบความเสียหายของประชาชนครับ
ความผิดฐานเสนอขายหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับอนุญาตพ.ร.บ.หลักทรัพย์มาตรา268มีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2เท่าของราคาขายของหลักทรัพย์นั้นทั้งหมดแต่ทั้งนี้นะครับเงินค่าปรับต้องไม่น้อยกว่า 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับส่วนความผิดฐานประกอบธุรกิจหลักทรัพย์โดยไม่ได้รับใบอนุญาตมาตรา289อันนี้จำคุกตั้งแต่2ปีถึง5ปีและปรับตั้งแต่ 200,000 ถึง 500,000 บาทและปรับไม่เกินวันละ 10,000 บาทนะฮะพักกันครู่เดียวช่วงหน้ามาพูดคุยกับทาง AOT กันนะคะตัวเลขนักท่องเที่ยวที่คาดการณ์กันไว้ปลายปีนี้12ล้านคนนะจะทำให้ AOT ฟื้นกลับมาแล้วก็แนวโน้มในการเตรียมพร้อมรับมือต่างๆเป็นอย่างไรนะคะช่วงหน้าพูดคุยกันค่ะบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนกลับมาช่วงนี้นะครับคุยกับทาง AOT กันนะครับทางกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.ท่าอากาศยานไทยคุณนิตินัยสิริสมัติการคุยกันเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวการคาดการณ์ภาพรวมของทางสนามบินกันนะครับสวัสดีครับคุณนิตินัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุทธิวัฒน์สวัสดีคุณสุตาและท่านผู้ชมครับครับไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ครับตามที่หลายฝ่ายคาดการบรรดาสายการบินเองหรือแม้กระทั่งฝั่งของสนามบินเองน่าจะฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีนะครับตัวเลขการประมาณการอย่างผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านทางสนามบินโดยเฉพาะของทาง AOT เนี่ยนะฮะภาพรวมเป็นยังไงทั้งไตรมาส4นี้แล้วก็ไปตลอดทั้งปีของปี2565นี้ภาพรวมเป็นยังไงเป็นไปตามเป้าที่วางไว้มั้ยครับครับต้องเรียนคุณสุทธิวัฒน์คุณสุตาและท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับททเนี่ยมีการมีปีงบประมาณมีปีทางการเงินเป็นปีงบประมาณครับนะครับซึ่งได้สิ้นสุดไปเมื่อวันที่30กันยายนครับนะครับตอนนี้ไตรมาสสุดท้ายก็คือเป็นไตรมาสสุดท้ายของปีปฏิทินเนี่ยก็เทียบเท่ากับไตรมาสแรกของปีประมาณ2566ของททครับประเด็นที่1นะครับประเด็นที่2เนี่ยก่อนโควิดเรามีผู้โดยสารอยู่6ท่านะครับรวมทั้งขาเข้าขาออกเนี่ย142ล้านคนใน6ท่าอากาศยานนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็น 100% นะครับของปี65เนี่ยที่ผ่านมาผู้โดยสารของเรามีมา46ล้าน 45.6 ล้านคนนะครับก็ขึ้นมาประมาณสัก1ใน3นะครับสัก1ใน3ของระดับก่อนโควิดนะอันนี้คือปี65ปี66เรากะว่าทั้งปีซึ่งรวมถึงไตรมาส4ที่กำลังจะถึงที่เรากำลังยืนอยู่เนี่ยนะฮะผู้โดยสารก็น่าจะกลับมาสัก2ใน3ก่อนโควิดก็คือประมาณเกือบ100ล้าน50 96ล้านคนนะครับแล้วก็ปี67เนี่ยก็จะได้กลับมาเป็น 100%เหมือนก่อนโควิดนะครับไม่ใช่ททคนเดียว IATA ICAO ก็ประเมินตรงกันว่าปี2067เนี่ยจะกลับมานะครับงั้นปี2066เนี่ยจะเป็นปีที่ก้าวกระโดดนะครับระหว่าง1ใน3ก่อนโควิดของปีงบประมาณที่แล้วเนี่ยก้าวกระโดดไปอีก365วันขึ้นเต็ม 100% นะครับงั้นปี66เป็นปีที่น่าค่อนข้างน่าจับตาดูนะครับการประมาณการของททคาดไว้96ล้านคนครับแต่ว่าแต่ละสำนักก็จะคาดแตกต่างกันนิดนึงหลักๆส่วนใหญ่ก็มาจากการเปิดประเทศของประเทศจีนจะเป็นหลักครับตรงนี้เองเนี่ยจริงๆถ้ามองอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าจะหนุนกันน่าจะเป็นเรื่องของค่าเงินบาทด้วยไหมคะเพราะว่าบาทอ่อนเนี่ยน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยอะขึ้นแล้วประมาณการส่วนนี้ว่ายังไงบ้างคะครับคือจริงๆแล้วบาทอ่อนก็มีผลนะครับแต่ผมต้องเรียนว่าหลักๆคือการอั้นของการเดินทางผู้โดยสารมีผลค่อนข้างมากแต่ที่สำคัญกว่านั้นเนี่ยประเทศจีนเนี่ยมีสัดส่วนของนักเดินทางมาประเทศไทยเกือบ26ถึง 30% ในช่วงก่อนโควิดนะครับงั้นก่อนการอ่อนค่าของค่าเงินบาทเนี่ยจริงๆก็ช่วยอยู่แล้วเพราะว่าทำให้เงินดอลลาร์ในสายตาของคนอเมริกันเนี่ยมันรู้สึกว่ามีค่ามากขึ้นใช่ไหมฮะแต่ว่าเงินในภูมิภาคก็ไม่ได้อ่อนค่ามากเมื่อเทียบกับประเทศไทยนะว่าทุกคนก็อ่อนค่าพอๆกันงั้นอาจจะไม่ค่อยได้หนุนนักท่องเที่ยวจีนอาจจะไม่ได้หนุนนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมากนักเพราะว่ามันก็อ่อนไปรวมๆพอๆกันอาจจะหนุนนักท่องเที่ยวมาจากที่อเมริกาซะค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าปัจจัยดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มากเพราะนักท่องเที่ยวอเมริกาไม่ได้เยอะปัจจัยที่จะกระโดดมากเนี่ยก็คือเป็นหลักเรื่องของดีมานด์ที่อั้นนะฮะกับที่เราต้องคอยจับตาดูเรื่องของการเปิดประเทศของประเทศจีนซะเป็นหลักครับครับซึ่งถ้าวันที่16ตุลาคมนี้นะฮะถ้าจีนเขาผ่อนคลายเรื่องของซีโร่โควิดคนเดินทางออกมาได้อันนี้แผนของAOT เราประเมินยังไงบ้างครับแล้วก็จะเตรียมรับกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีโอกาสจะหลั่งไหลเข้ามามหาศาลยังไงได้บ้างครับครับคือสิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือฝั่งซัพพลายซะมากกว่าครับ
ฝั่งดีมานด์คือความต้องการในการท่องเที่ยวนะก็เกื้อหนุนตั้งแต่ดีมานด์ที่อั้นนะฮะเงินบาทที่อ่อนจีนที่กำลังจะมาฝั่งดีมานด์ทะลักแน่นอนค่ะนะครับแต่ฝั่งซัพพลายต่างหากนะครับก็คงแบ่งเป็น2ส่วนส่วนไข่แดงก็คือ AOT ส่วนไข่ขาวคือ stakeholder หรือผู้ประกอบการที่ทำอยู่ในสนามบินนะครับสำหรับ AOT เนี่ยไม่กังวลอะไรนะครับเพราะว่าเราเคยรองรับผู้โดยสารมา142ล้านคนแล้วตอนนี้ตึกมันก็เท่าเดิมนะพนักงานเราก็ไม่เคย lay offนะครับพนักงานที่ต้องมีเซอร์ติฟิเคชันนะครับประกาศนียบัตรการตรวจสอบอะไรต่างๆเราก็ไม่เคยหลุดนะฮะฝั่งไข่แดงเนี่ยเราพร้อมถึงขนาดว่ารองรับผู้โดยสารล้นเกินศักยภาพสนามบินก่อนโควิดได้ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่เป็นห่วงเนี่ยคือเพื่อนๆในอุตสาหกรรมนะครับก็มีสเตคโฮลด์เดอร์หลายคนก็อาจจะลีนตัวเองนะครับเข้าโหมดจำศีลนะครับให้พนักงานกับต่างจังหวัดไปเรียบร้อยนะครับอย่างแท็กซี่นะฮะแท็กซี่ก็ที่สุดที่ดอนเมืองมีรีจิสเตอร์อยู่ 2,000 กว่าคันตอนนี้ก็เหลือประมาณ 4-500 คันนะครับตัวแท็กซี่ไปไหนก็ไปอยู่สุสานแท็กซี่คนขับไปไหนก็อาจจะกลับต่างจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเสียหายในซัพพลายเชนหรือโครงสร้างอุปทานค่อนข้างมากการฟื้นตัวกลับเข้ามาที่ผมบอกว่า Fiscal Year 2565กระโดดไป67เนี่ยภายใน 3-400 วันเนี่ยนักท่องเที่ยวจะกลับมาทะลักเหมือนเดิมแต่ฝั่งผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะยังกลับมาไม่ทันแต่ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะครับเห็นที่อังกฤษถ้าคุณสุตาคุณนะฮะก็เจอเหมือนกันนะคะดูได้ข่าวใช่ไหมฮะอาจจะเห็นว่ากระเป๋าเนี่ยรอผู้โดยสารไปแล้วกระเป๋าตกค้างอยู่2วันนะนั่นคือฝั่งซัพพลายเนี่ยคือเขาไม่มีคนทำงานดังนั้นสิ่งที่จะได้เห็นปี66เนี่ยคือแน่นอนครับนักท่องเที่ยวมาแต่มาแบบนักท่องเที่ยวมาถึงก่อนกระเป๋าค่อยมาจากฮีโตรทีหลังนะมาถึงที่กรุงเทพแล้วอาจจะลิมูซีนอาจจะน้อยหรือแท็กซี่อาจจะน้อยนะครับอาจจะต้องรอนานสล็อตทางการบินอาจจะแปลกประหลาดไปเพราะสายการบินบางสายก็อาจจะยกเลิกการบินอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องปี6กันใช่ฮะปี66ผมว่าฝั่งเม็ดเงินเข้าประเทศเนี่ยไม่น่าเป็นห่วงเพราะฝั่งดีมานด์มันมาแน่นะครับแต่ว่าทำยังไงถึงที่จะมีความสมดุลระหว่างผู้ประกอบการเนี่ยที่จะฟื้นตัวให้ทันได้ซะมากกว่าครับเป็นคำแนะนำที่จะต้องเตรียมพร้อมกันนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณครับคุณนิตินัยครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับสวัสดีมากขอบคุณครับสวัสดีครับคุณนิตินัยสิริสมัติการนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่บมจ.ท่าอากาศยานไทยนะครับช่วงท้ายนี้ไปเช็คหุ้นเอเชียนะครับนิกเกอิครึ่งเช้าลงไป 2.34% นะครับลงหนักจริงๆนะใช่ค่ะก็ตามฝั่งดาวโจนส์ด้วยแล้วก็ยังรอตัวเลขสำคัญทางเศรษฐกิจนะคะเซี่ยงไฮ้ขยับขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเช่นเดียวกับสเตรทไทม์นะคะแต่ว่าตลาดอื่นก็ผันผวนนะเดี๋ยวติดตามกันต่อกับเซตบ้านเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนพร้อมกับทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ